ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในครอบครัวถือเป็นความรุนแรงที่ก่อให้เกิดบาดแผลใหญ่ที่สุดในชีวิตจากคำกล่าวที่ว่าไม่มีใครรักเราเท่าคนในครอบครัวแต่นี่หรือคือการกระทำของความรักการสร้างบาดแผลด้วยวาจาการทำร้ายร่างกายแม้กระทั่งทำร้ายจิตใจที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวเองขนาดคนที่รักที่สุดยังทำร้ายกันแล้วใครเล่าจะเยียวยาปัญหาชุมชนปัญหาของเมืองเป็นปัญหาหลักเลยถ้าเราจะเริ่มต้นที่เมืองผมคิดว่าเราต้องมองชุมชนเป็นหลักก่อนในชุมชนก็มีตั้งแต่ครอบครัวเล็กๆนะครับจนถึงเป็นชุมชนเป็นกลุ่มคนแล้วก็เป็นสังคมที่ใหญ่มีกลไกมากมายที่เกิดขึ้นในระบบของสังคมเราเองเรามีอะไรบ้างล่ะก็กลไกในเรื่องของการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัวอยู่แล้วอันนี้กองทุนเรามีอยู่แล้วเรามีกองทุนสุขภาพของผู้สูงอายุเรามีกองทุนสุขภาพท้องถิ่นที่สามารถเข้าไปดูแลเยียวยาได้เพราะผมคิดว่าถ้าท่านอยู่อย่างมีความสุขแล้วโอกาสเกิดความเดือดร้อนมันก็จะน้อยลงวันนี้เรามีอสม.อยู่ที่เราเนี่ย 13,000 คนที่ขึ้นทะเบียนไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกประมาณ 15,000 คนเกือบ 30,000 คนที่ลงไปในชุมชนเพราะฉะนั้นผมนั่นเองผมมองว่าถ้าพี่น้องในชุมชนในบ้านนั้นๆท่านมาช่วยเหลือมาดูแลเป็นอาสาสมัครทางด้านดูแลสาธารณสุขของในพื้นที่ท่านเองผมคิดว่าไอ้สิ่งเหล่านี้เราสามารถส่งเสริมและซ้อนภาพแต่ละชั้นของการดูแลของเมืองได้ของชุมชนได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการปัญหาความรุนแรงในครอบครัวผมคิดว่าไอ้สิ่งนี้ซ้อนทับอยู่เยอะในหลายๆประเด็นหลายมิติครับค่ะกองทุนนี้มีความสำคัญนะคะที่ว่าความสำคัญเนี่ยหมายถึงว่าขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเนี่ยเป็นเมืองใหญ่ที่มีคนมาอยู่เนี่ยจำนวนมากแล้วก็ในเรื่องความรุนแรงในครอบครัวคนส่วนมากมักจะไม่ค่อยเข้าใจตรงนี้กองทุนเนี่ยทำหน้าที่ในการที่จะไปส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาสร้างความเข้าใจทำงานในเชิงป้องกันปัญหาปัจจุบันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีที่เกิดขึ้นจากคนในครอบครัวได้ทวีความรุนแรงขึ้นปัญหาที่ปรากฏตามภาพข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือร่องรอยการถูกทำร้ายเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นยังคงมีความรุนแรงต่อเด็กและสตรีอีกส่วนหนึ่งที่ถูกปิดบังซ่อนเร้นไว้เหมือนเช่นภูเขาน้ำแข็งที่ปรากฏให้เราเห็นเป็นเพียงบางส่วนเท่านั้นทุกวันนี้เด็กและสตรีต้องเผชิญกับการถูกกระทำด้วยความรุนแรงเรียนรู้และซึมซับที่จะใช้ความรุนแรงต่อคนอื่นจนกลายเป็นปัญหาสังคมที่ทุกภาคส่วนควรเข้ามามีบทบาทในการร่วมกันแก้ไขเพราะนี่คือจุดสำคัญและถือได้ว่าเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนให้ประเทศก้าวสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืนเฮ้ยมันจะมาเนี่ยหาข้าวให้กินหน่อยดิจะหาข้าวอะไรอีกล่ะนี่ป่านนี้เวลาไหนแล้วเนี่ยจะไม่คิดจะทำมาหากินเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมั่งหรือไงทำไมพูดมาแล้วก็มาทำไมพูดมาแล้วก็พบกันบทเรียนของตัวเองอ่ะคือถูกกระทบถูกตีมาก่อนพ่อแฟนเป็นคนขี้หึงและอย่างนึงก็หนีไปต่างประเทศมา5ปีกลับมาก็มาดูแลลูกแล้วก็สามีก็กลับมาก็เลิกกันเพราะว่าก็คือไม่ให้ลูกไปถ้าจะไปก็ให้ขอเข้าไปตัวคือเราเป็นคนเลี้ยงลูกเองเพราะไม่ต้องการให้ลูกแบบสืบเหมือนก็แบบสืบสันดานอ่ะเหมือนพ่อเราอยากบอกกับสังคมว่า1อยากจะให้คนในครอบครัวสนใจพ่อแม่ลูกคือในครอบครัวเนี่ยเราสนใจแล้วก็ร่วมกันสั่งสอนร่วมกันปลูกฝังเด็กๆให้มีจิตสำนึกที่ดีขึ้นโครงการเสริมสร้างกลไกชุมชนเพื่อการยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัวส่งเสริมทั้งความรู้ความเข้าใจและเยียวยาปัญหาเพื่อให้ชุมชนเป็นกลไกหลักในการป้องกันและแก้ไขรวมทั้งได้รับคำแนะนำและติดตามผลลัพธ์จากผู้สนับสนุนโครงการซึ่งทำให้ผลสรุปที่เกิดขึ้น
มีถึง60%จาก50ชุมชนเป้าหมายที่สามารถพัฒนาและปฏิบัติการได้อย่างเป็นรูปธรรมปัญหาที่เกิดขึ้นลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตเราจะไม่ได้เห็นความรุนแรงในครอบครัวอีกต่อไปจริงๆต้องบอกว่าอย่างนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายแล้วน่าเศร้าไม่ใช่น่าเสียดายนะคะเพราะว่าสถานการณ์เรื่องความรุนแรงในครอบครัวในวันนี้นะคะยังคงมีอยู่ไม่หยุดยั้งแน่นอนและไม่ลดลงนะคะซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นการสะท้อนความล้มเหลวอย่างหนึ่งของการที่ดูแลเด็กๆที่อยู่ในครอบครัวล้มเหลวในการที่จะตอบสนองนะคะต่อเรื่องของการสร้างสันติสุขในสังคมไทยเพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่อาจจะน่ากลัวหน่อยนึงเราก็ต้องเป็นคนที่พยายามจะสอนนะคะพยายามที่จะสร้างต้องเรียกว่าการไม่ใช้ความรุนแรงในครอบครัวในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาน้อยปัญหาใหญ่อะไรก็แล้วแต่เพราะมนุษย์เรามีสมองทั้งที่เป็นสมองส่วนกลางและสมองส่วนบนวิธีการดีที่สุดนะคะต่อการแก้ไขปัญหาทุกอย่างคือการเจรจาค่ะการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือการพัฒนาเด็กพัฒนาครอบครัวพัฒนาเครือข่ายชุมชนและการเฝ้าระวังต่อภัยเด็กที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้และควรเลิกคิดว่ามันเป็นเรื่องของคนใดคนหนึ่งหรือองค์กรใดองค์กรหนึ่งเพื่อยุติการกระทำที่เป็นอันตรายต่อการพัฒนาของเด็กและเยาวชนจึงจะถือว่าเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง